บาสทำยังไงเลยครับมามาสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบพ่อกับผมบายเอ็มนะครับวันนี้ผมก็ได้แนวกินแซ่บๆมาสู่กินนะครับมื้อนี้ได้เมนูตำซั่วข้าวปุ้นครับมึงไหนล่ะครับเป็นตาแซ่บบ่ครับได้หมูกรอบมาพร้อมครับนี่หมูกรอบ3ชิ้นเฮ็ดเองครับนี่กรอบบ่ครั้งแรกเด้ครับนี่มาๆครับมาๆหยุมข้าวปุ้นแซ่บๆนํากันเนาะครับนี่มึงไหนล่ะเฮ้ยแดงจึงคึงเลยครับมาๆน้ำลายแตกแล้วขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มครับทอดมาไหมไหมเลยครับเนี่ยซิมมังกรมันสิเป็นยังไงเฮ็ดเองไหมแซ่บครับจำนามก่อนบาสทำยังไงเลยครับมาๆเฮ็ดเองแซ่บเองครับผักนี่ก็มียอดกระถินสลัดคอดแตงกวาแล้วก็ดอกอัญชันเนาะครับดอกอัญชันก็เก็บเอาอยู่ข้างหัวนี่ล่ะทำยังไงเลยครับนั่งกินอยู่หลังบ้านปลาแกว
กรอบนอกนุ่มในครับแซ่บคักตำน้ำตำสัวตำปลาตำข้าวปุ้นสุดตำมาเลยกินกับยังก็แซ่บด้วยครับเนี่ยกรอบก็ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ